การประกวดหนังสั้นครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่10ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดเป็นต่อเนื่องมาเป็นเวลา10ปีนะครับสำหรับหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ของโครงการประกวดหนังสั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทางวิชาการระดับชาติซึ่งจะนำเสนอ108เรื่องราวของความยุติธรรมในสังคมไทยจริงๆถ้าเกิดน้องๆแบบสนใจในการจะทำหนังหรือการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่ต้องมีเลยในการเป็นนักเล่าเรื่องคือการที่เราดูเยอะๆดูทุกอย่างฮะหมายถึงว่าไม่ได้ปิดกั้นว่าแบบโอ๊ยอันนี้ไม่คูไม่ดูอะไรเงี้ยอันนี้เก๋น้อยไม่ดูอะไรเงี้ยอะไรที่หนักๆบางทีก็ต้องดูเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรกับมันบ้างคือบางอย่างมันก็ไม่ได้สนุกมากแต่ว่าอย่างน้อยมันถ้าเกิดเราดูหรือเราเรียนรู้มันแล้วเนี่ยมันจะดีมากสำหรับการทำงานของเราในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่นอกจากจะต้องดูแล้วมันคือต้องสังเกตคือไม่ใช่แบบดูเยอะๆแต่ว่าแบบไม่ได้จดจำอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ได้สังเกตอะไรในดีเทลเนี่ยเพราะว่าบางอย่างเราถ้าเกิดเราสังเกตหรือเราจดจำมากขึ้นมันจะช่วยได้เช่นวิธีนี้เคยมีคนทำไปแล้วแล้วก็คนดูตอบรับกับมันยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะถ้าเกิดเราสังเกตเราจะรู้ว่าคนรู้สึกยังไงกับมันแล้วถ้าเกิดเราศึกษาลึกๆไปเราจะรู้ว่าเขาชอบเพราะอะไรเขาไม่ชอบเพราะอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องช้าๆกับมันนิดนึงฮะในโลกที่มันค่อนข้างเร็วเนี่ยเราต้องแบบค่อยๆเดินค่อยๆดูสังเกตจดจำให้มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะวันวิมลคิมเอี่ยมจากทีมดวงจำปานะคะการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือจะเสนอแนวความคิดของกลุ่มพวกเรานะคะของเยาวชนที่จะส่งผลออกมาให้ทุกคนดูได้หมดตั้งแต่เยาวชนจนถึงอายุคือเราจะทำหนังสั้นออกมาให้ครอบคลุมทุกช่วงอายุค่ะสามารถดูได้อย่างเข้าใจไม่เครียดมากไม่ดราม่าจะออกแบบดูสบายๆเพลินๆแต่ทุกคนก็ได้รับความรู้ทางด้านความยุติธรรมค่ะ